ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันอีกเหมือนเคยครับก็ตอนนี้เราอยู่กับราฟซีซั่น2กันอีกแล้วนะครับก็เข้าสู่วันพาร์ทที่5แล้วนะถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็พูดไว้พาร์ทที่แล้วนะครับก็เราจะมาสำรวจเกาะที่ไม่เคยเจอก็ไอ้ยิงยังไม่เคยเจอเกาะนี้เลยนะหรือข้อใหม่ไหมหรือขอบเขตว่าใหม่อ่าฮ่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่เราจะไปสำรวจกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวทางเราจะพลาดทางไม่ได้ด้วยกันวิ่งลากเร็วกว่าเดิมพลาสติกด้วยพลาสติกมาตอนนี้เราก็จะถึงตรงนี้แล้วคือไอ้พลาสติกแล้วไอ้พี่ลาปัดแท้ไอ้สมอเรือเราอยากทำสมอเรือจับเปลี่ยนมีของอยู่ก็ใช้ไปดีอาหารแล้วมันต้องไอ้นั่นอยู่ไหนค้อนเหรอค้อนจะหายไม่ได้เดี๋ยวสั่งไอ้ชาร์ปนี่สมอเรือต้องใช้สมอเรือจะไปปานกันลงมาเราเพิ่งฆ่าพี่หลามไปเมื่อเร็วๆนี้แหละก็ไปดูไปเจอข้างบนมันน่าจะมีขวานไหมขวานจ๋าขวานไม่มีไม่มีก็ไม่เอาครับใหม่ก็ได้ใครแครไปบนมันน่าจะมีไม้แต่ขอเก็บของก่อนของแกเต็มเนี่ยเก็บไปเจอกันนี่ชาร์ไลเดี๋ยวค่อยพอไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยพอเราไปสำรวจข้างบนก่อนว่ามีอะไรเฮ้ยน้ำช่วยจ่ายเอ้ยน้ำยังไม่ได้ตักมาใส่นี่เลยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแตงโมมาด่วนแตงโมโอ้โหพี่ดำมีแตงโมประทังชีวิตว่าแล้วมันต้องมีต้นไม้เอ้าหักเลยขวานรู้สึกว่าจะเจอเรือยอทเรือที่เป็นเรือร้างที่แบบมาติดเกาะแล้วมีอุ้ยวิทยุวิทยุแล้วมีอะไรบนตึกไม่มีอะไรอันนี้น่าเป็นที่นอนไม่มีไม้อะไรเฮ้ยมีหมวกใส่หมวกได้ปะไม่เดี๋ยวสมุดแล้วเย้จังเจ๋งว่ะพอละแค่นี้เดี๋ยวหมวกกับท่านเรืออีเมลโคเวฟที่พังแต่ไปไม่ได้พลาสติกตู้เย็นเปิดได้ไหมไม่ไม่สิ่งจำเป็นคือไม้เฮ้ยมีหีบมีกล้องเข้าทางหลังได้ไหมเฮ้ยนี่ถ้าเขาเจ็บปะชาร์ปอุ้ยเดรกเฮ้ยตัวนี้มีทรัพยากรด้วยยูริสต้นไม้แล้วข้างบนเป็นเขาบอกว่าฮิวเขาคงช่วยเดี๋ยวช่วยด้วยหรือมีคนอยู่ที่นี่หรืออะไรไม่รู้นะแต่เขาปักธงไว้เราก็เป็นคนมาเจอแล้วก็ไม่เจอใครก่อร่างที่ว่างเปล่าเสียเหลือเกินแต่ไม่ว่างเปล่ามีทรัพยากรให้เราเก็บอยู่แรงโมกับแตงโมมีอะไรไหมเนี่ยก่อนเนี่ยนอกเสียจากต้นไม้กับทรัพยากรใต้น้ำข้างบนเนี่ยไม่ได้ก็อย่าฟื้นเฮ้ยเจอเห็ดว่ะ yes ทรัพยากรใหม่และไอตัวนี้เป็นใช้พวกขุดมันจะเอาไปทำไอแปลงผักเพื่อเลี้ยงไอพวกสัตว์ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์ยังไม่ได้จับ yes ครับครับสำรวจก่อร้างว้าฮะก่อร้างจริงๆที่แบบมีเคยมีใครมาอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วก็น่าจะหมดแค่นี้ละมั้งก็ดิสนึงนี่ในบทกับตันด้วยจริงไปออกดีกว่าไม่อยู่ละทรัพยากรข้างล่างไม่น่าจะเดี๋ยวไปดูไอ้สไลด์แป๊บนึงถือสมองผมไปด้วยพี่ลาว่าแล้วไม่ต้องเจอกับพี่แกแล้วอุ้ยแตก
ทรัพยากรข้างล่างเยอะอยู่นะอยากได้สาลายอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเคลียร์พี่ลันแล้วก็ไปเอาสาลายจับหอกได้จะไม่พังก่อนพี่ลันจะตายนะไม่เอานะไม่เอานะผมกอดทั้งทีต้องให้คุ้มค่าหน่อยพังความกับหอกพอดีก็ไปเก็บสาหร่ายไว้เผาเสียงอะไรวะเยอะอยู่นะที่จะปล่อยข้างล่างจีตการคือเสือเล็กทำตะปูเฮ้ยป้าป๊อกเป่าอีป้าเลยมายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปยิงแว่นตาใหม่โอ้โหนอกจากพี่รามแล้วพี่ป๊อกเป่าตาบีเมียฟีโอ้โหจะตามมาถึงนี่เลยเอาล่ะถอดสมองขึ้นสักทีจุ๊บร้อยก็ป้าไม่นำใจหรอกนะแต่กลับไปออกเรือจะได้ขึ้นเปลี่ยนทิศทางชาร์ปอ่ะฮะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำไอ้ตัวเรดาร์ดีกว่าหรือมันอาจจะทำไม่ได้เพราะมันจะขาดพื้นที่ในการทำนะไอ้ตัวส่งสัญญาณอ่ะเป็นตัวจอเรดาร์มันต้องไว้ชั้น2เฮ้ยไม่ใช่ชั้นแรกก็ใช้ได้อ่ะลองทำดูก่อนถ้าทำได้ก็ค่อยไปต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยไว้แบบนั้นแหละครับ ก็รอเฉยๆเดี๋ยวผ่านนี่ไปก็อย่างคือทรัพยากรไม่น่าจะพอนั่นแหละแค่เอาดอกไม้มาวันนี้ใครเก็บมาเฮ้ยเดี๋ยววิทยุทะลุวิทะลุวิทะลุนี่วางไว้ใต้นี้ไปทีขออนุญาตปิดแล้วกันนะเอาไว้ตกแต่ง คือเหมือนไม่ได้มีเสียงเพลงอะไรเลยไม่มีสัญญาณหรอกใครบ้าจะมาจัดรายการรีวิวเวลานี้จะมาจัดบนน้ำยังไงน้ำท่วมขนาดนี้เก็บของไว้เป็นหลักเป็นแหล่งเลยก็ไว้ขยันเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันเก็บเห็ดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเห็ดมันเอาไปเรียนรู้ได้ไม่ใช่หรอหรือคิดเองวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดไปทำกับคราวอู้จะไปเรียนรู้บ้าเลยใช่แต่อีกอย่างหนึ่งคืออยากย่างเฮ้ยอยากทำไม่ตอบผมตอบผมเลยชุบชุบคว้าอยู่ไหนวะสามารถขยายแผลได้ไหมนี่ไอ้ประเด็นคือมันต้องขยายแผลก็ต้องล่องเรือเก็บไอ้นี่เก็บไม้เก็บไม้กับพลาสติกแล้วก็ทำเป็นชั้น2แล้วอย่างคือไอ้ตัวศพไอ้พวกศพไฟฟ้าศพจรเนี่ยมันหายากไม่ใช่มันวางยากอ่ะไม่ว่าเดี๋ยวขอบตัวไว้กันรู้สึกว่าพายุเข้าแผงจะเดือดร้อนป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมทำหอกลืมทำหอกชุดนี่เดี๋ยวก้อนเหล็กอยู่เลยพี่หลามมาแล้วไงคราวนี้ก็อะไรเผาได้ป่ะเนี่ยออกมาเผาก่อน
จุดจุดแล้วก็อีกตัวนี้ได้มาเพิ่มนี่ทำตอพอไฟสี่เรือเล็กๆมีตอพอต้องโอ้โหเฮ้ยเสร็จแล้วมีตอพอต้องสร้างวันอ่ะเออเราดีบอกเลยใหญ่โคตรอ่ะโคตรโคตรชิกะขอบคุณที่มากนี่จัดไปนี่ตอนแรกเลยไม่รู้ไม้ปอกไปเนี่ยไม้เอ็นหนึ่งชุดตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่10แล้วที่การประจุไฮโครของเราเฮ้ยทางเราจะลอยหนีข้าไปไม่ได้เฮ้ยขายไม่ได้ก็ทางพวกตักของนี้บอกเลยได้อย่างเยอะแล้วพออ่ะไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนเราจะทำบอกว่าจะทำก็ทำแต่ไม่ทำก็คือลืมเลยพี่เคอะไรครับพี่ไอ้ใช้แผงวงจรไอ้เสานี้มันต้องใช้3เสาในการตั้งทำแผงวงจรก่อนแผงวงจรแผงวงจรพลาสติกโอ้โหพลาสติกเลยของหายากเจ็บ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 เดี๋ยวละพร้อมแผงวงจร2อันโอ้โหใช้เยอะเลยครับวงจร1 2ไอ้ยาอ่ะขาดพลาสติกโอ้ยแผงจอนต้องใช้พลาสติกโอ้ยหน่อชอบโอ้แล้วไม่ได้พลาสติกสักอันหรอเอาได้ได้ได้นี่ได้เลี้ยวได้เลี้ยวนี่ตัวเดี๋ยวพุ่งวางพุ่งวางถ้าวางมันจะพี่รามจะแทะเรือแล้วแบบโอ้โหเรือพักแล้วมันก็จะหายไปแบบฟรีฟรีเอาละคือประเด็นที่เราจะวางตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องขยายเรืออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกอใหญ่เอ้าโหมันเรือว่าเกี่ยวไม่ได้โอ้โหแล้วตอนนี้แบบปฏิกิริยาไม้อย่างเยอะแต่ปฏิกิริยาไม่มีอะไรกันครับนี่เราเจอก้อนใหญ่แต่เราจะไม่ลงเพราะเดี๋ยวจะแล่นเรือฟาร์มของก่อนเพราะปฏิกปัญหาได้จากทะเลเฮ้ยพี่ลามพี่ลามเอาอีกแล้วเดี๋ยวช่องนี้ช่องนี้ยาโอ้โหยานะเว้ยสมอเรือครั้งที่สองนะครั้งที่สองนะบอกเลยเอาตายนะขยายฝั่งให้ดีตรงนี้แล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวนี้เราก็นี่สองไฟเราก็ครบเรียบร้อยสร้างมาเลยเจ็กสไฟสองสองอะไรเนี่ยสองสัญญาณมันตั้งนานโอ้โหก็แบบใช้เวลาเผาแร่เผาเรื่องนี้นั่นนานมากไอ้เครื่องส่งสัญญาณเครื่องจับสัญญาณมานี่เอาอะไรขึ้นไปนี่ขึ้นส่งสัญญาณเราแต่มันต้องทำเป็นชั้น2มันถึงจะทำงานได้ชั้นแรกมันทำงานได้ไหมเฮ้ยกีฬาอุ้ยมึงทำไมชอบแทะตรงนี้วะเฮ้ยที่อื่นมีให้แทะนุ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวฝั่งนี้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมาแทะอะไรตรงสมอเรือวะไม่มีอะไรจะกินได้ไงแต่ตอนนี้อยากต่อชั้นสองมากแต่ทรัพยากรไม่พอเลย คือทรัพยากรไม่พอก็ไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะได้ติดตั้งไหมนะแต่มันต้องตามหาทรัพยากรก่อนเออตะปูนะมันไม่เกี่ยงหรอกมีอย่างเยอะนะนี่เสร็จเลยมันขาดอย่างเดียวขาดไม้ไม่มีเลยซึ่งเราจะเห็นอะไรลอยผ่านคือไม้นะไอ้ทำฟาร์มก็ดีนะแต่มันยังไม่ได้ตัดเลยนี่ก็ตัดไม่ได้ไม้เอามาสร้างแพร่หมดไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้ชั้น2นี่จะขยายส่งไหนชั้น2มันต้องทำบันไดไอ้ทำไปตัวนี้เสากรอนเดี๋ยวค่อยพังทีหลังอันนี้ไม้มันต้องใช้แบบย่างนู้นย่างนี้
เดี๋ยวประเด็นไม่โคลสักทีเก็บไปถึงชาปมาทำตรงไหนมาไม่เก้าตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้โอ้ยทางทางทางจะขาก้อนใหญ่แล้วลงไปฟาร์มมันจุดใจเลยเออต้นไม้อะแต่ร่องแผ่นี้ก็ได้อยู่นะจิบุคราวไปสลายไปเลยสเต็กเร็กไม่ตรงไม่ไปต่อไอ้แร่ยังไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้ก่อนเด้เสานี้ด้วยเสาตรงนี้ยังไม่ได้ใช้อ่ะฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างชั้นสองกันอีกยอกชั้นสองจะสร้างแบบไหนดีเอ่ยเอาแบบมัธยัสถ์และประหยัดมัธยัสถ์และประหยัดที่สุดก็สร้างแบบชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยรื้อทำใหม่กันถ้าขยันนะคือต้องหาทรัพยากรก่อนนั่นแหละนี่คือสร้างพอได้ตั้งได้ตัวรีดาเอาเป็นว่าเอาทีแบบไอ้ฉลามมันแทนไม่ได้อะนะไม่งั้นหังมุดเราอยู่เห็นได้ทำก่อมาจุ๊บจุ๊บไอ้ตองเลยไม้ด้วยโอ้โหสามเวอร์เว้นหนึ่งเว้นสองนี่เดี๋ยวกูทำฐานมันถอนถอนถอนปืนทั้งหมดนั่นแหละเอาเป็นขนาดนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอื้อมเราไม่ต้องทำพื้นข้างล่างก็ได้นี่แค่ทำข้างบนยื่นขึ้นไปแล้วก็ทำไอ้กันไอ้ฉลามมันแท้ก็พอแล้วก็ตรงนี้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 ว้าวก็ทำเผื่อตรงนี้มันแท้ตรงนี้ตรงนี้จะพังไหมเออไม่พังไม่พังตรงนี้ตรงนี้ไม่พังกันตรงนี้กันตรงนี้อ่าเดี๋ยวก่อน คือบางทีมันไม่มีเวลามาดูไงเออต้องพังนี่คือยกแก๊งนะปิวหมดอ่ะเออแล้วก็ทำเป็นก็จะไม่ทำบันไดแบบนี้นะเพราะมันดูดทรัพยากรอย่างใหญ่ใหญ่เวอร์กินพื้นที่เราจะประหยัดที่ไหนครับเรือเราจะเป็นเรือแบบมินิคูเปอร์เอ้ยเอ้ยไปตองไปตองเก็บด้วยสร้างด้วยหันสากันไปใหญ่เรือคราวนี้เอ้ยไม้ตัดได้ยังตัดได้แล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวเราตัดพร้อมกันปลูกไปพร้อมกันก็ตัดไปพร้อมกันนี่มีบันไดแบบสองสามทำระดับประหยัดก่อนขึ้นฝั่งไหนนี่ว้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปถ้าไม่ทำฐานข้างล่างข้างบนจะปูฐานยังไงวะเนี่ยเออมันก็ต้องมีฐานของมันอยู่แล้วนี่ว่าเออมันต้องมีฐานไม่งั้นไม่ได้โอ้ยลืมไปแฮะต้องมีฐานข้างล่างอยู่ดีโอ้ต้องทำทางล่างแล้วก็ข้างบนด้วยดูก็นะโอ้ไม้ก็ยิ่งไม่มีโอ้โหก็ไม่ได้พออะไรนะเอ้ยว่าแล้วมากัดกันซึ่งทำซึ่งทำร่วงนึกไงฮะดูเอาละไม้ตรงนี้ต้องได้ใช้ประโยชน์แล้วแหละพอปลูกก็ได้เมล็ดพันธุ์ดีปลูกแล้วก็อ่ะแล้วก็อย่างที่มีผมใช้ขวดน้ำใช่ไหมก็เพราะว่าผมขวดน้ำไปเรียนรู้แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ไปเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอีกอย่างกูต้องรอไม้ใช่ไหมงั้นเอาเป็นว่าเอาตัวนี้ไปตั้งเลยตั้งไม่ได้ต้องขยายพื้นที่ออกไปมาขยายฝั่งนี้เลยแล้วกัน yesเอ้าเฮ้ยไม้แผ่นขาดอีก2แผ่นทางตรงนู้นมีไหมไม่มีจัดได้ยังยังทางเลยมานี่มานี่เฮ้ยไม้เพียบเลยโอ้โหได้ไม้เกียรติวะเนี่ย
ไม่พออีกชุบชุบไปที่ต้องขึ้นไปตอนแรกว่าจะปิดตรงนี้จะปิดยังไงมีบันไดตรงนี้เอามาในขึ้นฝั่งนี้เลยแล้วกันเฮ้ยน่าจะทำมาฝั่งนี้นะชุบชับชุบชับอะเปลี่ยนใจปล่อยอย่างนี้แหละเอาสร้างมาเสร็จเป็นเอ้ยไม่ตัดได้ยังตรงนี้ตัดได้ยังยังตกแล้วตัดไม่ได้อะไรครับนี่นี่ทางดีป่ะใจร้อนใจร้อนเฮ้ยอะไรวะนั่นแมงกะพรุนเหรอโอ้เออแม่งกับคุณเฮ้ยฉลามไปแทะเอาเฮ้ยไปโอ้ยว่ายปีกว่ายน้ำเล่นอย่างไรข้างล่างไม่จิบะวามเฮ้ยไปตรงไหนนี่แล้วก็แข็งนี่เลยเครื่องเออเดี๋ยวเครื่องมันมันต้องใช้ฐานด้วยดิจะไม่ได้ทำฐานเลยแบตเตอรี่ไม่ใช่ฐานฟาร์มน้อยติ๊กต๊อกจับเปิดไม่ได้ต้องการแบตเตอรี่อ๋อนอนแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ไหนไม่ครับแบตเตอรี่โอ้โหแบตเตอรี่มันต้องใช้แผงวงจรด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งนึกได้แล้วพายุก็เข้าอะแล้วไอ้เตานี้มันจะใช้ยังไงทำไมเราข้ามเรื่องไปตัวทิพย์เลยเนี่ยเตาอยู่ไหนเตานี่ตอนนี้ผมรู้แล้วมันจะใช้พลังงานอะไรมันต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนนะเพราะประมาณนั้นพึ่งนึกได้ว่ามันมีแบตเตอรี่ในการเป็นพลังงานอยู่ใช่สิแบตเตอรี่มันน่าจะเป็นเตาทำงานมันน่าจะแบบทำคุ้มค่าได้เร็วขึ้นนะว่าไอ้ตอกก่อมันทำช้ามันควรจะสุกนั่นแหละฮึเดี๋ยวแบตเตอรี่เอ้ยแบตเตอรี่ไม่ใช่ต้องใช้แผงวงจรเอาไปใส่แต่ยังเปิดเพราะมันจะแดกแบตนี่แบตเต็ม3ขีดนะจะต้องเปิดเมื่อไหร่พังปุ๊บเลยแบตหายปั๊บตอนนี้ก็ทำการฟาร์มของไปเพื่อจะทำฐานวางคือขอเราจะไปหาพิกัดกันเฮ้ยพี่ลับว้าวไอ้เจ๊เฮ้ยร้อนเรียบเองไม่ได้หลงแค่จะเก็บของโน่พายุเข้าในช่วงพายุเข้าแบบนี้บอกเลยเก็บของยากมากชอบของไม่ค่อยจะมาหาเราเดี๋ยวประเด็นคือไอตัวเสาหลักมันทำยากหาที่วางยากก็ต้องทำพื้นก่อนโชกเนี่ยเราทำพื้นมันต้องทำให้ตัวไหนที่เป็นรังร้านนี่ตัวนี้เอาตัวไหนประหยัดกว่าตัวนี้ประหยัดกว่านี่ที่ทำเสาคือต้องใช้ตัวนี้แล้วบางทีคือแบบไม่รู้ระยะเสาไงว่าเสามันจะได้พิกัดยังไงรุ่นนี้นั่นยังไงว่าไอ้เสาแรกอะตังไม่ยากเสาบอกันจับไม้ไปดิจะขึ้นนี่จับเฮ้ยเสียงคุ้นอีกแล้วโอ้โหสมองเลื้อยทำไมซ่อมก็ไม่ได้ดิทำแทนรอบเดียวคือแตกพังกระจายจำเป็นมันต้องซ่อมอะไรนี่ไอ้เสาแรกต้องตั้งตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยวไม้น่าจะได้แล้วตัดดีหนึ่งต้นได้ไม้กี่แผ่นนะหูห้าแผ่นจะเลินละเฮ้ยไม่ได้จะปิดขึ้นมาพอดีเลยฝนตกไม่ต้องรดน้ำทางมานี่เดี๋ยววางเสาแรกดูดิตัวนี้มันจะได้ไหมแล้วก็ต้องไปเปิดตู้เสาแรกอ่อน
นี่แล้วก็มีโน้ตเข้ามาโน้ตไปไหนนี่มีพิกัดขึ้นมาแล้วที่เราจะไปคืออะไรเรดูทาวเวอร์อะไรนี่แหละนะพิกัด3006กับที่เราจะไปแต่คือมันต้องมีเอ้ยเดี๋ยวตกใจหมดนึกว่าสองสัญญาณมันให้ใช้4 2มันมี4ช่องเมื่อกี้ดูผิดไอช่องที่4ไม่มีอะไรโอ้เนี่ยเสาแรกได้แล้วแล้วก็เสา2กับเสา3จะตั้งตรงไหนวะเนี่ยมันตั้งยากตรงนี้เลยตอนนี้ก็หาพิกัดเอ้ยหาไม้ไปก่อนเดี๋ยวจะสองสองสองตั้งตรงนี้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสองสองเดี๋ยวน่าจะเปิดไอ้ตัวนั้นไว้น่าจะประมาณนี้มั้งภาวนาให้ได้เฮ้ยได้สองออนตรงนี้ได้อ่าฮะตั้งใหม่และแล้วก็คือเดี๋ยวมันที่ตั้งแบบอันตรายด้วยสิพี่หลามแทะข้างเดียวนี้ร่วงหมดเลยนะนี่ป้องกันไว้ก่อนเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับตรงนี้กับสมอเรียนไปแล้วเดี๋ยวกันจะมาโดนอีกไม่ได้ไอ้ตัวนี้เอ้ยขังอย่าเพิ่งไปโอ้โหทันพอดีทันมีของเยอะแล้วก็ไอ้ศพสุดท้ายนี่คือตั้งฝั่งนี้แล้วกันเฮ้ยเสียงอยู่ไหนเสียงเลยฉลับว่าเนี่ยโอ้ว้าซ่อมก่อนซ่อมบอลลูนโอ้ยของก็ต้องทำฉลามก็แทะเรือ no ไม่เอาซ่อมวุ้ยไม้สาวๆน่าจะตั้งบริเวณนี้น่าจะได้เดี๋ยววางให้ก่อนมาตรงนี้แล้วกันเนาะมันได้ไหมถ้าไม่ได้เราจะมาพังยังไงวะเนี่ยเอายังไงดีไกลก็ไม่ได้ไกลก็ไม่ได้เอาระยะนี้เท่ากันนี่หนึ่งสองสามสามชั้นละสามมันน่าจะ4ชั้นมั้งหรือระยะนี้พอดีภาวนาให้ได้นะครับไม่ได้ที่บริเวณเชิงโอ้ยตกใจทำอ้าวได้พิกัดเอ้ยไม่ใช่คือระดับมาตรฐานก็คือ3ชั้นขึ้นไปแล้วก็ห่างกันประมาณไม่รู้ไม่ได้คำนวณเดี๋ยวพิกัดปีพิกัดต่อไปไม่ไม่ใช่พิกัดต่อไปเราจะได้เป็นพิกัดแล้วตามหาไอ้ทาวเวอร์อะไรนี่แหละคือแบบจริงดีจริงนะคือแบบไม่ต้องไอ้นี่ไงคือจริงไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับตั้งสัตว์เสานี้เลยนะตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยซีซั่นแรกที่ตั้งมั่วแบบสุดๆเลยไม่รู้จะทำไงอันนี้ก็คิดคำนวณไม่คิดเราเอาทั้งนั้นนะอันนี้ก็3ชั้นห่างไม่รู้ห่างพอประมาณนั่นแหละก็หาในแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็อีกอย่างคือต้องไปสร้างทำไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันติดไอ้ตรงที่จะนี่ให้ไหมเดี๋ยวกันไว้ก่อนมีประสบการณ์ไม่งั้นโดนแน่ตัดไม้ก่อนรู้สึกว่าไอ้เรดาร์มันจะปิดตรงที่เราจะไปพอดีมั้งนั่นไงนี่เรดาร์คอยใส่ให้เลยก็อีก 1,000 กิโลตอนนี้สมอเรือเอ้ยไปเรือเรากำลังไปพุ่งไปตรงนั้นนะที่เราจะไปดูกันตรงนั้นจะมีอะไรเอาล่ะแล้วเราก็ได้ไอ้ตัวเรดาร์จับสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังพิกัด3006ก็อีกประมาณกิโลเศษนั่นแหละนะครับก็อีกไกลนะกว่าจะไปถึงแล้วก็อย่างคือไม่ใช่ว่าลมมันจะพัดไปทิศนั้นตลอดนะก็มีใบเรือนี้ก็ช่วยพาไปได้นิดนึงนะ คือไม่รู้ว่ามันจะไปถึงในตอนไหนนะก็เป็นว่าคงน่าจะประมาณนานพอสมควรนะครับก็เอาว่าไว้มารุ้นกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับว่าไอ้ตรงนั้นจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่ไหมไอ้ตรงทาวเวอร์ตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้เราเริ่มจะเข้าใกล้ความจริงขึ้นมากับสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจอีก2แห่งหรือไม่รู้อาจจะมีเพิ่มกว่านั้นก็ได้นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ผมคงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ